ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ยอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ของไทยจนถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีอยู่ 22,231 คันเพิ่มขึ้น 130% และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากสิ้นปี2022ไปแล้วจากการทำตลาดของแบรนด์ใหม่อย่างเนต้า Volt และ BYD ที่ล้วนแต่เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนซึ่งเน้นเจาะตลาดที่มีกำลังซื้อไม่สูงมากหรือกลุ่มที่มีกำลังซื้อแต่ต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในบางกิจกรรมข่าวการเตรียมเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยของ Tesla แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันได้สร้างความฮือฮาให้กับตลาดเป็นอย่างมากจากการที่ Tesla เข้ามาตั้งบริษัท Tesla ประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน3ล้านบาทโดยมีการระบุวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนว่าประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งระบบผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบพลังงานซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข่าวคราวว่า Tesla จะสร้างโรงงานในเมืองไทยหรือไม่ฉะนั้นรถยนต์ที่จะนำเข้ามาทำตลาดก็คงจะเป็นการนำเข้ามาจากประเทศจีนหรือในอนาคตอาจจะมีการนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียหากมีการสร้างโรงงานขึ้นที่นั่นซึ่งล้วนแต่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนำเข้า 0% เหนือกว่าแหล่งผลิตอื่นๆทำให้เป็นไปได้ว่าราคาจะลดลงอยู่หลายแสนบาทเมื่อเทียบกับการนำเข้าโดยบริษัทผู้นำเข้าอิสระซึ่งในกรณีของรุ่นโมเดล Y รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกลางซึ่งมีความเป็นไปได้สูงรุ่นหนึ่งที่จะมีการนำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยก่อนมีราคาจำหน่าย 3-4 ล้านบาทโดยบริษัทนำเข้าอิสระซึ่งราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่เลือกโดยคาดว่าราคาจะลดลงไปเหลือเพียง2ล้านต้นๆถึง3ล้านต้นๆหากทำตลาดโดย Tesla ประเทศไทยเองและคาดว่าเราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวช้าที่สุดคือปลายปี2023เนื่องจากล่าสุด Tesla มีแผนในการเปิดโชว์รูมในโครงการ DM Sphere ของกลุ่ม The Mall ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ที่จะเปิดตัวโครงการในเดือนธันวาคมปีหน้า2023และถ้าหากโมเดล Y เป็นรุ่นหนึ่งที่จะมีการเปิดตัวในช่วงแรกของการทำตลาดดูเหมือนว่าคู่แข่งที่น่าสนใจที่สุดคงหนีไม่พ้น Toyota BZ4X ที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยในปลายปี2022นี้หรือเปิดตัวก่อน Tesla ไม่เกิน1ปีซึ่ง BZ4Xเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่มีขนาดใกล้เคียงกับ Tesla Model Y แม้ว่าจะเล็กกว่าในทุกมิติยกเว้นความสูงก็ตามซึ่งจากข้อมูลราคาล่าสุดที่หลุดออกมา Toyota เตรียมจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทไว้ที่ 1,860,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่ยื่นให้กับทางภาครัฐของไทยถือว่ามีราคาที่ไม่หนีไปจาก Tesla Model Y มากนักเพราะโดยพื้นฐานแล้วต้องยอมรับว่า Tesla ชื่อชั้นเหนือกว่า Toyota อย่างชัดเจนในด้านรถยนต์ไฟฟ้าจนหลายคนขนานนามเทสลาว่าเป็น Apple แห่งวงการรถยนต์ในขณะที่คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของโมเดล Y ก็เหนือกว่า BZ4X แบบเทียบกันไม่ติดซึ่งหากราคาจำหน่ายห่างกันไม่มากเชื่อว่าเทสลาโมเดล Y น่าจะได้รับความสนใจมากกว่า Toyota BZ4X อย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งล่าสุด BZ4X ที่มีการจำหน่ายออกไปทุกคันถูกเรียกคืนเพื่อซ่อมแซมใหญ่จากปัญหาของล้อที่อาจจะหลุดในระหว่างการขับขี่ได้ซึ่ง Toyota ก็เพิ่งหาทางออกและจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้แล้วและได้เริ่มเดินสายการผลิตเป็นปกติซึ่งจากการแถลงข่าวของ Toyota พบว่าบริษัทไม่ได้ผืนน้ำหนักของรถที่มากเกินกว่าล้อแต่ละข้างจะรับไหวจึงมีการออกแบบสลักเกลียวและล้อใหม่เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักรถได้ซึ่งได้เริ่มจำหน่าย BZ4X อีกครั้งในสหรัฐอเมริกาไปแล้วแน่นอนว่างานนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตัวสินค้าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทที่ปกติ Toyota ก็ถูกมองว่าออกตัวช้าในการเข้ามาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วอีกทั้งยังมีท่าทีที่ไม่ค่อยจะสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท่าใดนักงานนี้จึงน่าสนใจว่ากลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในระดับ2ล้านบาทขึ้นไปจะรอดูการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากทาง Teslaในปลายปีหน้าก่อนหรือตัดสินใจซื้อ BZ4X รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นแรกของ Toyota ในปลายปีนี้ไปเลย
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ